ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนในช่วงเวลานี้การสู้รบพุ่งเป้าไปที่ภาคตะว,วันออกนะคะโดยเฉพาะที่เมืองเซเวโรดเนสซึ่งส่งสัญญาณว่ารัสเซียอาจจะยึดครองเมืองนี้ได้อย่างเป็ดเสร็จซึ่งผู้นำยูเครนก็ระบุนะคะว่าพื้นที่นี้มีความหมายต่อสมรภูมิการสู้รบในครั้งนี้อย่างมากค่ะ คุณพงษ์สัตสุกพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะถ้ายึดเมืองนี้ได้หมายความว่าจะเป็นสัญญาณว่ายูเครนกําลังเพี้ยงพลั้าในศึกครั้งนี้ไหมคะถ้าจับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนหลายๆคนรวมถึงตัวผู้นํายูเครนเองด้วยก็น่าจะเป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยูเครนเองทุ่มสภพพกกาลัง,ท,งทั้งหมดที่มีเนไปที่สมรภูมิแห่งนี้เลยครับในขณะที่กองทัพรัรเซียก็ยังใช้วิธีการโจมตีทางอากาศและการโจมตีระยะไกลเพื่อทําลายเป้าหมายในยูเครนอย่างต่อเนื่องครับ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยภาพทหารใช้ระบบจรวดหลาลำกล้อง BM 27อูรากาัน จมตียูเครนในช่วงเวลากลางคืนนะครับโดยระบบจรวจรุ่นนี้จะโจมตีเป้าหมายทางการทหารในยูเครนตามข้อมูลพิกัดที่ได้รับมาจากอากาศยานไร้คนขับครับส่วนสมรภูมิสำคัญก็คือเมืองเซเวโรโดเนสในแคว้นลูฮันส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนเนื่องจากการสู้รบในเมืองนี้ผู้นำยูเครนบอกว่าเป็นตัวชี้ชะตาภูมิภาคดอนบาสค,ครับ

ขณะที่ข้อมูลอีกด้านจากผู้ว่าการแคว้นลูฮันสแสดงให้เห็นว่ากองทัพยูเครนอาจจะเป็นฝ่ายเพี้ยงพล้ำในสมรภูมินี้โดยกองทัพยูเครนจำเป็นต้องถอยร่นไปยังพื้นที่บริเวณชานเมืองหลังจากที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีจากระยะไกล ผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ได้เรียกร้องให้ชาติตะวันตกจัดส่งอาวุธพิสัยไกลเพิ่มเติมมาให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซียเนื่องจากอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงจะช่วยเปิดทางให้กำลังพลยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่ของเมืองภายใน2-3ถึงวันครับการต่อสู้ที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงในสมรภูมิแห่งนี้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการอพย,ยพประชาชนออกจากเมืองนะครับปัจจุบันมีคนที่ติดค้างอยู่ในเมืองประมาณ1 5 0 0 0คนด้วยกัน และภาพถ่ายดาวเทียมของ x a x ซ่าเทคโนโลยีก็แสดงให้เห็นสภาพอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียด้วยชัยชนะในสมรภูมิเมืองเซเวโรโดเนสจะช่วยให้รัสเซียสามารถควบคุมพื้นที่ในแคว้นลูฮันสได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากถอนทัพออกจากพื้นที่รอบกรุงเคียฟและเปิดสงครามในภูมิภาคดอนบาสเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับ ภูมิภาคดอนบาสเป็นที่ตั้งของแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮันส์นะครับถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศพื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแงยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียก็มีสัดส่วนประมาณ1ใน3ของพื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับแม้ว่าทางฝ่ายยูเครนจะเพียงพล้ำสูญเสียกําลังพลไปเป็นจํานวนมากแต่ว่า ผู้สันทัดกรณีหลายๆคนก็มองว่าจริงๆแล้วการยึดครองภูมิภาคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับรัสเซียนะครับแล้วทางสประชาชาติเองประเมินผลเสียหายจากสงครามนี้อย่างไรครับเพราะว่าหลายๆประเทศถูกกระทบอย่างมากนะคะ ตัวเลขกลมกลมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า1,600ล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นการประเมินในเบื้องต้นเท่านั้นมีคำพูดจากเลข,ขาธิการสหรประชาชาติมาฝากกันด้วยนะครับวันนี้อันโตนิโอกูเตเลสเลข,ขาธิการสหรประชาชาติเปิดเผยครับว่าสงครามรัสเซียยูเครนกำลังส่งผลกระทบอย่างหนักในหลายมิติด้วยกัน Today's report makes clear that the war's impact on food security, energy and finance is systemic, severe and speeding up. It is amplifying the consequences of the many other crises the world faces. รายงานของสหรประชาชาติฉบับล่าสุดระบุว่าประชากรกว่า1,600ล้านคนจาก94ประเทศทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้นะครับขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงทางอาหารจะเพิ่มขึ้นจาก4 7ล้านคนเป็น3 2 3ล้านคนภายในช่วงสิ้นปีนี้นอกจากนี้ประชากรในกลุ่มยากจนสุดขีดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจจะเพิ่มขึ้นอีก2 8, ล้าน8แสนคนด้วย การส่งกองเรือปิดล้อมทะเลดำมานานกว่า3เดือนก็ทำให้สินค้าส่งออกยังติดค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆกว่า20ล้านตันครับเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดวิกฤตความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกเพราะว่ายูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารและวัตถุดิบชั้นนำสินค้าส่งออกสำคัญมีตั้งแต่น้ำมันดอกทานตะวันข้าวโพดข้าวบาเล่ไปจนถึงข้าวสาลีซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของอาหารหลายชนิดนะครับ รัเสเซียเองก็ยื่นข้อเสนอให้ยูเครนปลดทุ่นระเบิดตามแนวชายฝั่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือแต่ยูเครนก็มองว่าข้อเสนอของรัเสเซียขาดความน่าเชื่อถือและอาจจะเปิดทางให้รัเสเซียถวยโอกาสกลับมาโจมตีเมืองท่าอย่างเมืองโอเดซ่าทางตอนใต้ของประเทศได้ ทางผู้เชี่ยวชาญสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศก็คาดการว่าเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็จะหดตัวลงร้อยละ15จากการลงดาบของชาติตะวันตกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกการถอนตัวของบริษัทออกนอกประเทศรวมถึงการคว่ำบาตรการส่งออกสินค้าต่างๆด้วยครับ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นถ้าโยุโรปใช้มาตรการคว่ำบาตรพลังงานต่อรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบอันนี้เป็นการคาดการณ์คร่าวๆนะครับคุณนัฐาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันก็ย้อนกลับไปที่โยุโรปด้วยเหมือนกันเราจะเห็นว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็ต้องไปสแสวงหาแหล่งพลังงานทางเลือกเพิ่มเติมดีไม่ดีอาจจะต้องกลับไปใช้ถ่านหินซึ่งก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งยุโรปก็บอกว่าก,ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ต้องหาพลังงานทางเลือกเพื่อที่จะดูแลสิ่งแวดล้อม ก็เลยดูจะย้อนแย้งกันนะคะแต่ก็เป็นการหามาตรการรองรับเป็นทางเลือกนอกไปจากพลังงานจากรัสเซียนะคะสุดท้ายไม่ว่าจะใช้มาตรการอะไรนี่ยุโรปเองก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อเข้าตัวเองเหมือนกันด้วยนะับคะค่ะขอบคุณคุณพงษ์สัต์มากค่ะค